โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวอล์ฟแทงค์บีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวถังนะที่มีชื่อว่า STG นั่นเองซึ่งรถถังคันนี้เป็นรถถังพรีเมียมที่เอามาทําการเหมือนจะแจกฟรีแต่ก็ไม่ได้ฟรีหรอกเพราะว่าคุณจะต้องแลกมาจากทรัพยากรที่มีทั้งหมดของคุณนะครับก็อยู่ตรงตู้นี้นะเป็นห้องสังสรรค์หรูหราอีกแล้วนะครับอีเวนต์สุลต่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้เขาไม่ได้กลับมากับสเก็ปเตอร์นะครับไม่ได้พาพร้อมสกินไม่ได้พร้อมอะไรนะครับมากับรถถังมีเดียมแทงค์เทียร์8ที่ไม่คิดว่าจะมาแต่ก็มาซึ่งก็ถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่ารถถังอันนี้ผมยังไม่มีแล้วก็เป็นรถถังที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากเลยซึ่งก็ STG ตัวนี้นะครับ 7,500 แล้วก็สกินอีก 5,000 เพชรซึ่งเพชรก็ได้จากการเล่นปกติหรือว่าจะใช้ทรัพยากรที่คุณมีใน ID เผาผลาญไปกับมันทั้งหมดก็ได้นะครับณวันนี้ที่ผมอัดก็เป็นวันสุดท้ายของมันพอดีนะซึ่งมันมีรูปโปรไฟล์นี้ด้วยแต่ไม่สนใจแล้วกันนะครับเราสนใจแค่รถกับสกินก็พอนะเรามาดูกันครับสำหรับ STG Card เกินกันง่ายๆตัวนี้นะครับเจ้า STG Card ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในของ PC ของใน PC นะครับก็ชื่อมันจะเหมือนกันเลยเอาจริงๆก็คือกาดนะครับมันชื่อว่ากาดผักกาดซึ่งในบูฟแทงบิดก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับแต่สกินคือต่างกันเลยนะครับถ้าเราไปเทียบกันนะซึ่งบอกว่าในสวยกว่าผมคิดว่าในนี้สีมันดูเหลืองเกินไปนะครับมันสายเหลืองเกินไปนะส่วนใน PC ก็จะดูดีขึ้นหน่อยนะครับดูมีคุณค่ามากกว่าในนี้นะในนี้มันดูเลอะเทอะนะครับเนี่ยนะแล้วก็ความสามารถของมันนะครับก็อยู่ในขั้นที่ไม่ใช่น่าพึงพอใจเลยเนื่องจากว่าป้อมอยู่ข้างหลังไม่พอแถมมันติดปืนที่ใหญ่มากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขจุดอ่อนของเจ้าตัวนี้จะต้องใช้อะไรมากมายพอสมควรเลยก็ SCG นะครับก็จะเป็น Premium Medium Tank Tier 8ของโซเวียตก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,400นะครับกรอบป้อมปืน210 70 45กรอบทุกทั้ง145 45ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะในกรอบป้อมปืนส่วนกออย่างอื่นก็ไม่สามารถพึ่งพาได้แต่อย่างใดติดปืนเป็นที่122มิลลิเมตรเวลาบรรจุอยู่ที่ 12.79 วินาทีเวลาเล็งอยู่ที่ 2.7 วิการกระจายกระสุนอยู่ที่ 0.330 DPM อยู่ที่1,876ถือเป็นปืนกระบอกหนึ่งที่เดเมจค่อนข้างเยอะมากๆนะครับในบรรดา122นะแต่ก็ข้อเสียก็คือโหลดนานนะครับ DPM น้อยแต่ข้อดีก็มีเช่นเดียวกันก็คือเวลาเล็งนั่นเองนะครับเวลาเล็งอยู่ในขั้นที่พึงพอใจมากๆนะครับโดยที่ผมไม่ต้องใส่เล็งไวแม้แต่ชิ้นเดียวก็ยัง 2.7 นะครับแต่ก็กลายเป็นว่ากระจายกระสุนก็ยังกว้างเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถชดเชยได้ด้วยการใส่อุปกรณ์ก็มุมกระหันปืนนะครับมุมเงย17มุมกดลบ 5ลบ5นี่คือปกติของเจ้ารถถังโซเวียตเลยนะครับซึ่งก็เราก็ไม่ได้แคร์อะไรเท่าไหร่นะความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า50ถอยหลัง20เฉลี่ย37ก็ไม่ได้ไวอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ข้อเสียคือเกียร์ถอยหลังไม่ดีนะครับก็สมชื่อนะเป็นประเทศที่แม้ในปัจจุบันนะครับก็ยังทำเกียร์ถอยหลังมาไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับเน้นพุ่งชนหน้าอย่างเดียวแล้วก็ดันในเกมก็ยังเอาของจริงมาประกอบอีกนะครับทำให้ก็มีข้อเสียแค่ถอยหลังเท่านั้นส่วนความเร็วเฉลี่ยมันน้อยแค่นี้ก็ผมปรงกับรถโซเวียตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ต้องอะไรกับมันมากมายอัตราขมุดตัวถังอยู่ที่ 67.08 องศาต่อวินาทีก็ถือว่าพอใช้ได้นะเกือบ70ก็อยู่ในขั้นที่พึงพอใจรวมกับอัตราการหมุนป้อมปืนที่ 53.97อยู่ในขั้นที่ผมพึงพอใจมากๆเกี่ยวกับการหันตัวนะครับไม่มีปัญหาเลยสามารถเล่นได้แบบเฟี้ยวๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับเจ้า HTG ซึ่งก็ไม่มี HD texture นะครับไม่มีอะไรเลยนะเจ้าตัวนี้ตัวถังก็เหลี่ยมนะครับผมบอกเลยว่าเหลี่ยมครับด้านข้างนี่เหลี่ยมปัดเลยนะแล้วก็หนารัก10ด้วยนะครับกรองตัวถังที่เอามาไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์เลยสักที่เดียวนะสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดก็น่าจะเป็นป้อมเพราะว่าป้อมหนาถึง210ทำมุมอีกมากมายก็เยอะมากๆเลยแต่ก็ยังมีมอผู้การที่ใหญ่เบ้อเริ่มเทิมที่ถ้าเกิดว่าเปิดลูกทองก็สามารถยิงเข้าได้นะในหลายอย่างอยู่ในขั้นที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์เท่าไหร่สำหรับคันนี้นะครับโดนยิงง่ายที่สุดไปเลยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็โผล่รถถังออกไปยิงได้นะครับต้องมีสเตปเพย์มากมายนะถ้าเธอดูเงี้ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เท่าไหร่หรอกแต่บอกว่าดีไซน์โอเคไหมถ้าเกิดเอาป้อมไปข้างหน้าจะโอเคกว่านี้นะครับ มันจะกลายเป็นเหมือน T44 ติดปืน122นะครับแล้วก็นี่จะเป็นสกิลลีเจนดารี่นะครับที่สามารถแลกได้ในตู้เดียวกันนะครับก็จะเป็น STG Card
ก็จะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เทสีใส่นะครับเอาสีเหลืองมาเทใส่ก็ถือว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สวยเลยเท่าไหร่นะครับมันดูเลอะเทอะซะมากกว่านะถ้าเอาไปเล่นเรียลลิสติกนี่ก็คงจะเห็นตั้งแต่หน้าบ้านนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็แค่ชื่อก็โอเคเป็นองครักษ์นะครับแค่นั้นพอองครักษ์พิทักษ์ VG ยุทธปัจจัยนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีอะเดียลีนกับเร่งเครื่องก็เอาอะเดียลีนไปนะครับยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นโพลถัง10ชุดป้องกันแล้วก็เชื้อเพลิงปรับปรุงส่วนกระสุนก็จะมี AP APCR แล้วก็ HE 20 12 3 HE เอาไปน้อยหน่อยไม่ได้มีประโยชน์ส่วนอุปกรณ์นะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนบิลลองเล่นๆมาสักพักนึงก็กลายเป็นว่าผมไม่จำเป็นที่ต้องเอาสิ่งที่ช่วยเล็งไปเลยสักชิ้นเดียวนะครับก็จะเริ่มกันที่เครื่องป้อนกระสุนเจ้าตัวนี้มันโหลดช้าเกินไปส่วนการจอเกาะก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมไม่ใส่จอเกาะแล้วกันไม่งั้นเจ้าตัวนี้มันโหลดนานกว่าชาวบ้านเขาจะสู้ใครเอาไม่ได้นะครับก็ต้องใส่อันนี้นะครับจำใจต้องใส่เครื่องป้อนกระสุนจริงๆนะไม่งั้นสู้ชาวบ้านไม่ได้แล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนปรับปรุงนะครับเป็นความทนทานดีนะครับถังน้ำมันรางกระสุนประมาณนั้นแล้วก็เป็นมองไกลนะครับเป็น 286.8 แล้วก็เป็นกระสุนไวนะเพิ่มความเร็ว 30% เพิ่มเลือดนะครับเพิ่มเลือด 6% เพิ่มมา 84 แล้วก็เป็นเร่งกำลังเครื่องยนต์แล้วก็ตอนนี้เป็นปรับศูนย์แล้วก็คือเราจะเน้นไปทางด้านการยิงในระยะไกลเพราะว่าเจ้าตัวนี้ระยะใกล้ได้เปรียบอยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาเล็งไวมากนะเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเป็นสามารถยิงไกลได้ด้วยแล้วจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับกล่องแดงที่ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นระบบสองยุทธปัจจัยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสะดวกใจซึ่งวันนี้เราจะมีจัดอันดับกับแมดเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับ STG ดูซิว่าเจ้าตัวนี้มันจะไหวไหมนะเท่าที่ดูมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆสำหรับคนที่ลองเล่นจำพวก Heavy Tank ของโซเวียตนะครับสาย S7 เงี้ยก็สมควรมีไว้นะเนื่องจากว่าสเตปเพเล่นคล้ายๆกันนะถ้าเกิดว่าเล่น IS เป็นคันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับหรือว่าใครลองเล่นสาย VK72.01K แต่ยังไม่มีรถอะไรต่างๆนะไม่มีเมาส์เชิญหรือไม่มีอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถลองเล่นได้นะครับรถที่มีป้อมหลังนี่ตัวนี้เป็นสตาร์เตอร์ที่ดีมากโอเคเราพูดมามากแล้วเราไปเริ่มกันดีกว่าสำหรับ STG Guard ในแรงเกมโอเคเรามาอยู่กันในเกมนะครับสำหรับ STG Guard ที่เราไม่ได้เป็นท็อปเทียร์ด้วยเพราะว่าเราเล่นในเรตติ้งนะครับเรตติ้งนี่ไม่ค่อยได้เจอเทียร์7เท่าไหร่เพราะเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกส่วนใหญ่จะเล่นเทียร์8 90กันซะมากกว่าซึ่งทีที่ฮอตที่สุดก็คงจะเป็นเทียร์8โอ้ชนเลยพอแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับการทำเซตสเคปสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่คุ้มเช่นกันนะดูสิเฮ้ยลบ5เพราะฉะนั้นต้องรีบแคปแล้วก็ถอยเราจะไม่อยู่นานนะครับอยู่นานไปไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแล้วก็แถวๆนี้เล่นอย่างนี้ก็ได้สตาร์เตอร์แบทแชทที่ดีสำหรับใครอยากลองเล่นแบทแชทอันนี้ก็เป็นโอ้โหจู่ลงมาถอนตัวกันไปดิพี่จะอยู่ทำไมแล้วโอ้ไม่เราเล่นอย่างนี้ได้อยู่เราฟิลเฟียวอย่างนี้ได้โอ้โหเพียบเลยสวยแตกโอ้โหแดงแปลดนะครับแดงแปลดเราไม่เหมาะกับอะไรแบบนี้เลยนะแต่เราก็เฟี้ยวๆอยู่แถวนี้เอาเดี๋ยวแน่จริงแต่ว่าก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีโอ้โหเจาะไม่เข้าถ้าเจาะไม่เข้าอย่างนี้ก็ใส่เป็นเสริมเจาะก็ได้นะจะสามารถเจาะได้แบบไม่ต้องมีกังวลเท่าไหร่เรียบร้อยแต่การใช้ลูกทองก็ไม่ได้ผิดอะไรนะใช้ได้อยู่แล้วถ้าไม่ได้เน้นดาเมจอะไรมากก็ใช้ไปเถอะ
ไม่เข้าไงกลายเป็นว่าต้องใช้ลูกทองเยอะกว่าที่คิดถ้าเกิดว่าจะไปยิงไอ้ตัวที่มันโหดๆนะครับตัวแข็งๆพวกเนี้ยเล็งไม่ทันเรียบร้อย122 on the move damage การันตี380 up ความเร็วอยู่นี่ก็อยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจนะแต่วิ่งยิงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่อุปกรณ์มาเพื่อที่วิ่งยิงอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเราไม่ตั้งใจที่จะใส่เป็นวิ่งยิงครับก็จะมีปัญหานิดนึงนิดเดียวเท่านั้น 1652 อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าทีมเราดีนะโอเคตอนนี้เราอยู่กันในแมตช์เกมซึ่งเจ้าตัวนี้มีสกิลที่เกือบจะดีแล้วกันนะก็คือสกิลล่องหนครับกับสกิลพักพ่วงหมาหมูสกิลหมาหมูก็คือโหลดไว้ขึ้นนะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะก็สูงสุด3คนถ้าเกิดผมมี3คนอยู่ใกล้ผมก็จะโหลดไว้ขึ้นแบบปีศาจจากดักเว็บค่อยเล่นไปซึ่งมันค่อนข้างยากมากเลยในด่านนี้นะเพราะว่าเป็นด่านที่แบบต้องเป็นตัวเล่นเนินเก่งๆซึ่งไม่ใช่เรานะครับไม่ก็ต้องถอยหลังเร่งถอยหลังเร่งอะไรนะถอยหลังเล่นโอ้ลิ้นดีขึ้นงี้เลยไม่ยีคาริบานอยู่นู่นได้ยังไงสไนเปอร์คาริบานสไนเปอร์นี่เสร็จเลยไททัน54ดีไปยังเลยโอเคไม่ได้แต่งมาไม่ได้แต่งบิลดีมาเพื่อที่ทำการยิงแบบพีกาบูได้นะแต่งมาเป็นแบบคุณสามารถยิงระยะไกลได้นะแต่ข้อเสียคือคุณต้องเล็งก่อนคุณต้องเสียเวลาประมาณวิถึง2วินาทีเพื่อยิงอย่างนี้ใช่ไหมหายตัวอยู่ยังไม่พังนะหายตัวยังไม่หายไปหายตัวยังไม่หายไปคืออะไรวะนี่ไงมาร์คแดงไปเลยเอ้าเสีย59ระเบิดไปได้ยังไงวะเฮ้ยมันอย่าอยู่ก็ตัวระเบิดเอาดิเขาไม่ชนไหมถ้าไม่ชนเราไม่ชนแล้วกันมาอยู่ใกล้ๆเพื่อนหน่อยเพื่อการรีโหลดที่ไวขึ้นนะครับเราจะได้เปรียบมากกว่าทางด้านการยิงไปโดนระเบิดตรงนี้ไปชวนโน้นละด้านโน้นก็กันไว้ดีมากๆจนพวกเราสามารถกำจัดศัตรูได้ทั้งหมดนะครับเหลือแค่ฝั่งโน้นเท่านั้นดีมากเลยนี่เป็นทีมที่ดีออนเลงยิงเฮ้ก็บิวนี้เป็นบิวที่ต้องเสียเวลาหน่อยนึงเพื่อที่จะเลงนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากวิ่งยิงก็ใส่ชี้ที่6เป็นด้านซ้ายนะครับก็จะดีขึ้น 15% 3249ก็ไม่ได้แย่นะคิดว่าดีนะเพราะว่ามันก็ยิงดียิงเรื่อยจิวโอเคนะครับสำหรับ STG Guard นะเจ้าตัวนี้บอกว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่บอกว่าไม่ดีไหมมันก็ไม่ดีเช่นกันเพราะว่ามุมกดมันไม่มีนะถ้าจะเล่นก็คงต้องหันป้อมด้านหลังเล่นซึ่งก็ผมก็ไม่ได้ชินอะไรกับแบบนั้นคือก็นั่นแหละนะ คุณภาพมันก็อยู่ในคำว่าพื้นฐานนะครับเป็นทูทอเรียลที่ดีสำหรับรถถังป้อมหลังนะใครคิดว่าอยากลองเล่นรถถังป้อมหลังก็STG จากอีเวนต์นี้ถ้าเกิดว่าได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่แค่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นในแรงก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ในแรงเนี่ยจะเล่นเป็นเทคนิคกลยุทธ์ซะมากกว่านะคือบอกเลยว่าในแรงมันจะตึงกว่าอยู่แล้วนะยิ่งแรงสูงๆเนี่ยมันจะยิ่งตึงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่เราเอารถที่มีจุดอ่อนเยอะแบบเนี้ยนะครับ STG เนี่ยจุดอ่อนเยอะจริงนะครับอาจจะไม่ได้เวิร์กสำหรับการเล่นแรงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีแคร์อะไรเอามาเก็บตังค์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะจากการเก็บตังค์ก็ประมาณ72,000
นะครับมีบูสต์ธรรมดาค่อนข้างโอเคนะมีบูสต์มีพรีเมียมก็70,000โอเคฟาร์มหมดนี้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยตาที่ชนะก็ยิงน้อยนะครับแต่ที่70,000ก็โอเคนะผมคิดว่าคันนี้โอเคสำหรับการเก็บเงินโดยพื้นฐานนะครับโอเคนะครับก็สำหรับ STG ตัวนี้ก็จะพอที่นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ